ก็คืออู่ของดร.ออโต้คลินิกใช่ครับดร.ออโต้คลินิกครับพี่ท็อปจะเป็นคนจูนคันนี้ใช่ครับก็จริงๆมันก็จูนไปแล้วแหละทีนึงครับแต่ว่าวันนี้มาขยับ900น่าจะ908ทําไมผ่าน908มาวันนี้ตั้งเป้าเป็น 1,000 ใช่มั้ยตั้งเป้า 1,000 นะแต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะถึงทีนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนครับในตัวเนี้ยคร่าวๆมีอะไรบ้างหลังจากที่วันนั้นไปลองรถกับพี่อัดนะครับวันนี้เราจะเอารถของพี่อัดมาจูนกันครับตอนนี้อยู่ที่อู่ของพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปก็คืออู่ของดร.ออโต้คลินิกใช่ครับดร.ออโต้คลินิกครับพี่ท็อปจะเป็นคนจูนคันนี้ใช่ครับก็จริงๆมันก็จูนไปแล้วแหละทีนึงครับแต่ว่าวันนี้มาขยับขยับให้มันมากกว่าเดิมครับพี่ท็อปครับใช่ครับเป็นสเต็ปจาก905ม้าวันนั้นบอกวันนั้น900น่าจะ908ทําไมผ่าน908ม้าวันนี้ตั้งเป้าเป็น 1,000 ใช่มั้ยตั้งเป้า 1,000 นะแต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะถึงโอ้โหวันนั้นผมไปนั่งมาโอ้โหครับใจนี่แบบร่นหนักเลยเอางี้ดีกว่าคันนี้ครับพี่ท็อปสเต็ปที่เราจะจูนเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะ765LT คือในส่วนของพวก McLaren ทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบครับนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้เราบูสต์ได้เยอะขึ้นความแรงมาจากเทอร์โบครับก็คือจะต้องบูสต์มากกว่าเดิมครับแอดวานซ์ไฟมากกว่าเดิมเพื่อให้รถมันชูดกว่าเดิมก็จากหลักการที่มันมาจากโรงงานก็คือ700กว่าม้าครับเราก็มีเป้าของเราว่าจะไปบางครั้งก็800 900ครับทางอเมริกาเนี่ยเขาพันกันหมดแล้วพันหมดเลยคือถ้าคนที่เล่นที่อเมริกาก็คือเลขหลักพันนี่คือเบสิกเลยเห็นกันเยอะแยะคือเนื่องด้วย720ด้วย765ด้วยเบสิกของเครื่องเทอร์โบมันดันง่ายใช่ไหมครับใช่ครับมันดันง่ายลงทุนไม่เยอะมากใช่ไหมก็ลงทุนในส่วนหนึ่งแต่ว่าเครื่องเดิมมันมาดีจากโรงงานอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนครับในตัวนี้คร่าวๆมีอะไรบ้างครับคือสเต็ปแรกก็คือกองอากาศกองอากาศเราเปลี่ยนจากของเดิมที่มันเป็นกองโรงงานกระดาษครับเราก็เปลี่ยนเป็นพวกกองไฮฟลูก็คืออากาศก็จะเข้ามากขึ้นครับผมอย่างคันนี้ก็จะเป็น BMC ครับ BMC air filter ก็จะเปลี่ยนลงไปแทนที่ของเดิมเลยไม่มีการดัดแปลงครับครอบเดิมอยู่หมดครอบทุกอย่างอยู่หมดเปิดมานี่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนยกเว้นเปิดในตัวฝาปิดขึ้นมาก็จะเห็นเป็นกองสีแดงๆโผล่ขึ้นไม่ใช่ของโรงงานละครับสเต็ปแรกเป็นกองอากาศครับสเต็ป2เป็นชุดท่อไอเสียก็คือท่อไอเสียโรงงานมันค่อนข้างเค้าเรียกว่ามันบล็อกคือมันจะมีแคทาลิติกมีหม้อพักมันก็จะอั้นแล้วเราจะบูสต์เยอะเราบูสต์ได้แต่ว่าทำให้ไอเสียมันทำลายพวกแคทาลิติกแล้วก็อุณหภูมิหลังเทอร์โบจะสูงมันจะร้อนไปมันอั้นอันปุ๊บมันก็จะสูงคันที่สูงปุ๊บมันก็จะติดเรื่องฟอลเรื่องต่างๆก็ต้องเปลี่ยนชุดนี้ให้มันโฟลครับโล่งไปก็เป็นแบบพวกดาวไปแบบมีแคทสปอร์ตเป็นสปอร์ตแคทหรืออาจจะไม่มีแคทเลยก็โล่งเลยโล่งเลยดังเลยสเตรทดึงสเตรทตรงเลยดังเลยครับอย่างคันนี้เขาก็จะเป็นสเตรทไปตรงดาวไปก็คือเปลี่ยนของเดิมออกเปลี่ยนตัวนี้ลงไปเป็นของลิฟต์ของอเมริกาแต่ปลายยังเป็นไทเทเนียมของเดิมรถคันนี้ลูกค้าต้องการคุมโทนคือปลายมันจะคุมโทนเสียงรถถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็อาจจะไปเป็นเสียงของยี่ห้อนั้นๆแต่คันนี้เขาต้องการเสียงของแมคคาเรนโรงงานเขาก็เปลี่ยนแค่ท่อนดาวไปแล้วก็ตอนท่อนปลายยังเป็นท่อโรงงานเพื่อคอนโทรลเสียงจะถามพี่ท็อปหน่อยว่าเวลาที่เราคันนี้ผมไปนั่งมาแล้วเวลาเร่งแล้วถอนคันเร่งเนี่ยมันจะตดปัก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 เลยนี่คือการจูนก็จริงๆไอ้แบ็คไฟที่มันปัง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 เงี้ยนะก็คืออยู่ที่เราทำด้วยส่วนหนึ่งคือโรงงานเนี่ยก็จะมีมานิดหน่อยอย่างในลัมโบพี่ต้นก็จะมีใช่ปัก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 นี่คือโรงงานเขาทำมาแล้วแต่แม็กกาเลนอ่ะของโรงงานจะไม่ค่อยมีเราจะมาเติมในการที่เราปรับจูนปรับจูนได้ปรับจูนให้มันมีเสียงคือถามว่ามันเป็นการเหมือนกับเพิ่มอรรถรสในการขับขับเดิมๆมายกเงียบมันก็เอ้ยรถคันละ30กว่าล้าน900ม้ามันจะเพิ่มตอนยกหน่อยให้มันเราก็ไปแก้ให้มันมีการจุดระเบิดไม่หมดครับออกมาข้างหลังท่อให้มันปั้ง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 แต่ก็มันเราก็สามารถที่จะแอดจัดได้ว่ามากน้อยต้องการมากต้องการน้อยต้องการไฟออกท่อไหมนี่สุดจริงใช่ครับก็จะมีกองอากาศมีท่อมีอะไรไหมครับกองอากาศมีท่อแล้วก็จูนจูนแค่นั้นเลยจูนแต่ว่าถ้าสเต็ปที่เป็นพันม้าต้องมีพวกหัวฉีดแล้วคือถ้าสเต็ปที่ผมทำไป900ม้าเนี่ยก็คือท่อกองจูนครับก็ออกมา900แล้วคันนี้ได้เปลี่ยนหัวฉีดไหมครับคันนี้หัวฉีดก็คือตอนนี้สเต็ปเนี้ยก็คือหัวฉีดกำลังมาอ๋อแสดงว่าวันนี้เราจูนเนี่ยเรายังจูนที่ขวดฉีดเดิมแต่ว่าเราดันน้ำมันไปละดันน้ำมันไปเราเปลี่ยนน้ำมันเป็นE20
T85ตอนแรกเนี่ยที่900กว่าม้าเป็น95ก็คือเป็นเบนซินเพียวไม่ใช่แก๊สโซฮอลนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวันนี้เราเปลี่ยนเป็นอันนี้เราเปลี่ยนแล้วเราเติมแล้วเติมไปแล้วคือเป็น E20 เบลนกับ E85 โอเคเพื่อที่จะดันไปคันม้าคันม้าแล้วก็พอเราดันได้ปุ๊บเนี่ยพอหัวฉีดมาเราเปลี่ยนหัวฉีดเพื่อช่วยให้มันทำงานสบายขึ้นเพราะว่าต้องอธิบายว่าถ้าน้ำมัน E20 หรือ85เนี่ยอัตราการกินน้ำมันจะเยอะมันเยอะกว่าดังนั้นหัวฉีดเดิมมันทำงานค่อนข้างหนักครับคือหมายความว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวฉีดได้เพราะว่ามันทำให้การทำงานของแต่ละหัวเนี่ยมันทำงานมากกว่าปกติครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเป็นของอเมริกาที่มันจะทนแล้วก็การจ่ายมากขึ้นครับแล้วก็มากลับปรับแก้จูนใหม่นี่คือนี่คือสเต็ปในการทำคันนี้ใช่ครับท็อปก็คือมันก็มีประมาณนี้แล้วก็เมืองนอกตอนนี้มีบางคนบ้าๆก็เปลี่ยนเทอร์โบแล้วเปลี่ยนเทอร์โบเลยถ้าเป็น720เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเทอร์โบเลยเพราะว่าเขาจะไปไม่ถึงพันม้าเขาต้องเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่แต่ถ้าเป็น765เทอร์โบเนี้ยไปได้ถึงพันม้าต้องบอกว่าถ้าคุยคันนี้คุยได้อีกยาวแน่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปไดโน่กันต่อใช่เดี๋ยวอาจจะไปคุยตรงนู้นกันอีกทีอีกรอบนึงบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับกลับไปกับพี่ท็อปได้ครับแต่ว่าอีกอย่างนึงคือวันนี้ผมมาที่นี่ละเดี๋ยววันนี้ขอถ่ายได้เลยครับที่บรรยากาศของพี่ท็อปเป็นคาซาสตอรี่นะครับฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยได้ครับบอกเลยว่าที่นี่เด็ดทุกคันนะครับไปงั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันการรันไดโน่ที่ไดโน่กันได้ครับได้ครับตอนนี้ก็มาถึงไดโน่แล้วตอนนี้อยากให้พี่ท็อปนะครับอธิบายหน่อยว่าวิธีการวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำยังไงรถมาถึงไดโน่ปุ๊บเนี่ยเราต้องการวัดว่าหลังจากที่เราจูนมาแล้วครับผมแรงม้ามันจะได้ตามเป้าหมายเราไหมครับนะครับก็คือรถคันนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นขับ2ล้อแต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยเราจะขึ้นจริงๆเรา4ล้อแต่คันนี้มันมีระบบพิเศษคือมันมีไดโน่โหมดหมายความว่าเราสามารถเลือกที่จะขึ้นแค่2ล้อก็ได้ไม่ต้องรัน4ล้อก็ได้เพราะเรามีคอมพิวเตอร์จับแล้วก็เข้าไปแอคทีเวทเป็นไดโน่โหมดเลือกก็วัดล้อหลังอย่างเดียวแต่เราก็ต้องมีการรันไดโน่โหมดนี่คือของรถเหรอครับของรถเลยคือรถทำเพื่อการนี้เลยให้รู้เลยว่าสามารถวัดไดโน่ได้ด้วยการสั่งจากรถเราไปเพื่อให้ขึ้นเป็นไดโน่โหมดก็ตัดระบบทุกอย่างออกหมดคือรถจะไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยคือเราวิ่งอยู่บนถนนอย่างเดียววัดแรงม้าเพียวๆของรถเลยเลือกเป็น2ล้อหลังเรียร์วิวไดครับก็จะวิ่งแค่2ล้อหลังเนี่ยลองมาดูว่าก็คือเราก็ต้องขึงรถไว้คือรถที่แรงม้าประมาณแบบเนี้ย 8-900 ม้าเงี้ยฮะครับคือต่อให้ไดโนจะมีเบรกก็ตามเราก็ควรต้องขึงเพื่อความชัวร์คือจริงลูกกิ้งเนี่ยข้างล่างก็จะมีเบรกด้วยครับช่วยรถเราอีกทีนึงครับคือเราเบรกด้วยต้นแล้วก็เบรกที่ลูกกิ้งโอ้โหแต่ต้องเซฟเพราะมันเซฟครับแรงมากขึงไว้หน้าหลังหน้าหลังหลังก็จะขึงเข้ากับตัวปีกนกหลังปีกนกหลังคือกันชนหลังเนี่ยถอดออกเลยถอดสเกิร์ตหลังออกถอดสเกิร์ตหลังออกดิฟิวเซอร์หลังอ่ะใช่ครับถูกต้องถอดออกแล้วก็ขึงเข้ามานะครับเพราะถ้าเราไม่ถอดเนี่ยเวลามันดึงปุ๊บเนี่ยมันจะตีดิฟิวเซอร์แตกใช่ครับมันก็จะไปเบียดกันแล้วตรงนี้ก็เป็นลมที่จะเป่าเข้ามาข้างหน้าแล้วก็ดูดใช่เป็นห้องปิดก็คือลมดันมาแล้วก็ไอเสียออกข้างหลังก็ดูดออกไปครับใช่ครับแล้วก็จะมีระบบลูกกิ้งหน้าหลังหน้าหลังจริงๆคืออันนี้คือวัด4ล้อได้เลยเป็นปอร์เช่แต่ปอร์เช่ก็ต้องวัด4วัด2ไม่ได้ถึงแม้จะขับ2นะแต่ก็ต้องวัด4เพราะมันจะคาลิเบตสปีดเซนเซอร์แต่แมคลาเรนมันพิเศษคือรถมันเป็นเหมือนรถแนวแทร็กแนววิ่งจริงๆอ่ะคือระบบนี้มาจากโรงงานนะไม่ได้ผมมาใส่นะโรงงานให้สามารถเซตเป็นไดโนโหมดแล้ววิ่งเฉพาะไดโนได้เลยโอ้โหคือฉลาดจากโรงงานมาเลยฉลาดมากใช่แต่ต้องมีเครื่องมือนะครับไม่ใช่ว่ามากดที่รถได้ต้องเอาคอมไปสั่งเปิดระบบไว้ก่อนใช่ก็จะวิ่งแค่2ล้อหลังเมื่อกี้เห็นก็คือเราจากเดบอลถ่ายเนี่ยเห็นเลยวิ่งแค่2ล้อหลังล้อหน้าไม่วิ่งแล้วไฟก็จะไม่โชว์ด้วยแต่จริงๆแล้วรถเขาก็ขับ2อยู่แล้วแต่ว่ารถอ่ะมันต้องจับสปีดเซนเซอร์4ล้ออ๋อ4ล้อคือมันต้องจับสปีดเวลาเราเข้าโค้งมันจะดูว่าแทคชั่นยังไงก็คือต้องจับอ่านค่าทั้งหมดหมุนล้อไหนหมุนช้าหมุนเร็วใช่ก็คือมันต้องอ่านหมดแต่เคสเนี้ยคือเหมือนเราขึ้นแค่เนี้ยเค้าก็มองว่าคุณไม่จำเป็นต้องอ่านอะไรเลยคุณกดปัดระบบนี้ปุ๊บรถก็จะรับรู้แค่นี้ก็จะรู้ว่าจะยิงออกมาแค่นี้เซนเซอร์ไม่ต้องสนใจก็คือเป็นความแรงของเครื่องยนต์กับเกียร์ที่สายตรงถ่ายออกมาโดยตรงไม่สนใจสภาพอื่นว่าล้อนี้จะเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยไม่เกี่ยวครับใช่ครับก็วัดขึ้นไปแบบนี้นี่มานั่งคิดดูว่า 765LT ในประเทศไทยมีน้อยครับแล้วที่มาวัดม้าแล้วก็นี่คือคันแรกเลยนะคันแรกที่วัดม้าที่จูนแล้วจูนแบบที่ทำจริงแบบจูนมหาศาลด้วยจริงแบบที่ว่าม้าให้เห็นว่าม้ามันเท่าไหร่กันแน่ที่รถใช่ครับทุกวันนี้อย่าง720เนี่ยครับก็มีทำกันแล้วครับแรงม้ามัน800กว่าแต่คันเนี้ย765นี่ไป900แล้ววันนี้คือเราตั้งเป้าไว้ที่พันไม่รู้จะเห็นเดี๋ยวว่าก็จะเห็นกราฟขึ้นมาว่าจะบอกนะครับกราฟก็จะบอกเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงว่าแรงม้าแรงบิดให้วัดเสร็จก่อนแล้วก็จะมีภาพขึ้นมาว่าได้เลยแรงม้าเท่าไหร่อะไรยังไงต้องบอกว่าคันนี้นี่เจ้าของแบบใจมากใช่ครับเจ้าของพร้อมจะเต็มที่กับมัน
ใช่รถออกมาเนี่ยวิ่งไม่กี่ร้อยโลไม่กี่โลอ่ะครับทำเลยอ่ะตอนนี้น่าจะพันเดียวพันกิโลพันนิดตอนนี้คิดว่าน่าจะพันนิดโอ้โหใช่ครับก็ยังแบรนด์นิวอ่ะแบรนด์นิวเลยครับคันแรกด้วยงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปได้ครับพี่ท็อปอธิบายให้ดูหน่อยครับว่าคันนี้ได้กี่ม้ากันก็ตอนนี้เรารันไป2รันครับนะครับก็คือรันแรกกับรันที่2แต่ว่าโอเคมันขึ้น2ครับว่าเรามีรัน1ที่เป็นรันเช็คไปแล้วไม่เป็นไรนะคือลองวิ่งเฉยๆอันนี้ก็คือ2กับ3ตอนนี้แรงม้าที่โชว์ไดโนนี่จะโชว์2แบบก็คืออันนี้คือล้อที่เทคโหลดต่างๆของการวิ่งของไดโนถ้าแรงม้าที่เพียวเอนจิ้นเลยตอนนี้คือ 1,300 ม้า 1,300 แรงม้าใช่ตั้งใจไว้ตอนแรกคือ 1,000 ม้าครับนี่ก็คือเกินมาตามเป้าแต่ว่ารัน2ที่เห็นน้อยกว่าเพราะว่ามันเริ่มร้อนครับผมพอเราวัดติดต่อกันภายในสักเนี่ยช่วงนาทีเดียวเนี่ยพอมันร้อนก็จะลงมาหน่อยครับพอรถมันเริ่มมีความร้อนสะสมเยอะละส่วนทอร์กนะครับแรงบิดตอนนี้อันนี้จะเป็นฟุตปอนด์เป็นหน่วยของทางอเมริกาครับแต่ว่าปกติถ้าเราคิดเป็นนิวตันเมตรอันนี้ถ้าคูณเป็นนิวตันเมตรเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,200นิวตันเมตรแรงบิดมากใช่ก็คือถ้าเราดูจากกราฟอะครับก็คือตั้งแต่3,000เนี่ย2,000 3,000 เนี่ย3,000 รอบดึงขึ้นไปเลยปึ๊บเลยจะโดดใช่เขาโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มาตัดกับกราฟแรงม้าตรงนี้ครับนะครับก็คือเท่ากับว่าคันนี้ตอนนี้มีที่เครื่องยนต์เนี่ย 1,300 แรงม้าครับแต่ที่ทับเตะที่เราทำไปทอก 1,200 ทอก 1,200 โอ้โหก็คือมันก็จะดึงแบบที่เราได้ขับกันในคลิปนั่นแหละแบบนั้นโอ้โหดึงแบบบ้ามากแล้วก็จะมีเนี่ยดูกราฟคือแฟลตเลยคือวิ่งแบบสมูทเลยไม่มีแบบว่าสะดุดอะไรเลยครับก็คือเหมือนกับการจูเราสมบูรณ์ที่ว่าไม่มีการสะดุดของล่อทุกอย่างโฟลว์ปกตินะครับก็ได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้อย่างที่อ่านเมื่อกี้คือก็จะมีแบ็คไฟด้วยเดี๋ยวเผื่อให้ผู้ติดตามผู้ชมได้ดูว่าเวลารถคันนี้ถอนบนถนนแล้วเนี่ยถอนคันเร่งทีเนี่ยไฟออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสี่ท่อผัดก็ออกเลยใช่ครับโอ้โหใช่ครับนั่งคืนนะคือจะสวยมากสวยมากผัดกับสีดำๆของท้องฟ้าขับตามหลังผมว่าสวยคันนี้คือสุดมากๆเลยก็คือไปดังเป้าหมายเรา 1,000 ม้าเหมือนวาร์ปอ่ะเพราะว่าเดิมเดิมวาร์ปแล้วนะไอ้นี่แบบปึ๊บเดิมเดิมก็วืบอันนี้วืบกว่าใจแบบหายวาร์ปแบบวาร์ปนานมากวาร์ปที่สุดเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวดูติดตามดูเรื่องของพวกไฟแล้วเรื่องของความเร็วเดี๋ยวให้ดูมาตรวัดด้วยว่ามาตรวัดในจอให้เราถ่ายไว้อ่ะมันวิ่งเร็วแค่ไหนนะปึ๊บขนาดไหนใช่ครับเร็วที่สุดใช่ครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อได้ครับWe'll be right back.
ครับหลังจากที่ไปดูคลิปเมื่อกี้แล้วครับบอกเลยว่าจบที่ 1,300 ม้าใช่ครับแล้วก็การจูนที่ถอนคันเร่งอ่ะโอ้โหครับสุดถอนยิงเป็นแบบก็อันนี้ก็เหมือนเราจริงก็ส่วนหนึ่งก็ตั้งใจด้วยตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือทำการจูนให้มันออกมาเป็นแบบนั้นครับครับเป็นไงครับสำหรับคลิปพันแรงม้าวันนี้สำหรับเพื่อนๆผมว่าหาดูยากนะก็ผมว่าในไทยน่าจะไม่รู้จะมีคนทำตามไหมไม่น่าจะมีใครกล้าทำแบบนี้ครับเพราะว่าอันนี้ก็ใหม่ด้วยอย่างที่บอกคือรถไม่ใช่รถ10ปี5ปีรถปีแรกเลยไม่ถึงปีด้วยรถไม่ถึงเดือน2เดือนใช่ครับเจ้าของนี่ก็ใจสุดเลยต้องขอขอบคุณพี่อัดด้วยนะครับเจ้าของรถนะครับให้เรามาถ่ายคันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับพี่ท็อปขอบคุณมากนะครับที่ให้ชมว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะครับท็อปแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ผมกับพี่ท็อปขอลาไปก่อนนะครับพี่ท็อปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับทางคาซ่าด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ